กระแสฟาบิโอลูอิซี่24กับ32นะครับน้ำหนักนี่เท่ากันครับ61กิโลกรัมไฟชกนี่ก็เป็นฟาบิโอรอยซี่ครับที่มากกว่าครับจากเมืองมักเซยนะครับประเทศฝรั่งเศสเจอกับขุนพลจากแดนเสือเหลืองครับรัฐตารังกานูครับประเทศมาเลเซียฟาบิโอรอยซี่นี่เคยต่อยที่เมืองไทยในหลายไฟนะครับโนมเล็กเนี่ยเคยผ่านมาแล้วครับวันนี้เนี่ยมาชิมลางในเรื่องของการต่อยคัดเชือกเดี๋ยวมาดูครับว่าไฟนี้ครับฝรั่งต่อยกันครับอย่างที่เรียนไปทุกๆครั้งครับนับน็อกเนี่ยโหสูงเหลือเกินครับเอาละครับใส่เลยครับยกแรกดูรูปร่างดีเลยครับฟาบิโอจากฝรั่งเศสขยับเดินแล้วครับแหมมีความเร็วด้วยโยกเข้าไปโยกเข้าไปแหมมาริกี้เริ่มจะโดนครับเริ่มจะโดนกดดันนี่ครับมาแล้วครับหมัดแหมโอ้โหเร็วด้วยครับจังหวะความหลากหลายโอ้ดูต้องการเช็คบินเลยนะครับนักชกจากฝรั่งเศสครับฟาบิโอรอยซี่เดินเข้ามาเอาละครับแม่เริ่มโต้เหมือนกันนะครับมาริกี้จากประเทศมาเลเซียโอ้โหมาถึงใส่กันแบบนี้ครับไม่รู้หมัดใครเป็นหมัดใครแล้วนะครับขี่ไปเจอแค่หมัดขวาคืนไม่โดนแข้งขวาเตะจ่อไปครับพยายามเดินเข้าไปหมัดซ้ายหมัดซ้ายกระแทกโดนเหมือนกันโอ้แล้วดูรอยสักครับทั้งศิลปะบนเรือล่างทั้งอาคาราครับ5แถวยันโอ้โหของเมืองไทยอ่ะครับชอบทั้งมวยไทยชอบทั้งสักยันของประเทศไทยครับหมัดซ้ายต่อยไปโอ้โหดูครับไล่ขย่ำเลยนะครับทางด้านฟาบิโอรอยซี่ต้องเอาตัวรอดไปก่อนครับหมุนออกมาแหมก็ยังไม่พ้นมุมอับครับทางด้านมาริกี้จากมาเลเซียโอ้โหเอาครับดูว่าผ่านยกแรกหรือเปล่าครับทางด้านนักชกมาเลโดนกดดันหนักแล้วครับเดี๋ยวดูว่าถ้าฟาบิโอเนี่ยโดนบ้างจะเป็นอย่างไรครับดูว่าก็เก่งซ้ายไว้เหมือนกันนะครับดูว่าจะได้ปล่อยของเมื่อไหร่ครับแม่ปล่อยซ้ายแล้ววืดเอาครับแม่มีซ้ายอีกทีนึงเริ่มจะกัดฟันสู้กันครับมาริกี้จากมาเลโอ้เดี๋ยวดูครับออกกันแบบนี้ครับใครจะมั่นกว่ากันครับถ้าโดนแม่นๆโดนเต็มๆนี่ร่วงไม่ร่วงกองไม่กองถีบไว้ก่อนครับมีลูกยืดหยุดเกมโอ้โหดูครับมากระโดดเข่าลอยเข้าใส่เลยครับแยกมาเดินเข้าไปครับลุยเข้าไปอย่าให้ห่างนะอย่าให้ห่างอยู่ใกล้ๆเข้าไว้ครับขวาเตะไปเจอหมัดโต้คืนหมัดขวาลำตัวทิ้งมาแบบนั้นโอ้ดูฟาบิโอเนี่ยยังต่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ก็ทนทายาทเหลือเกินครับมาริกี้เดินเข้าไปต่อเนื่องครับกดดันนี่ครับปักศอกอีกโอ้โหยังอยู่ได้ครับเริ่มจะอึดอัดนะครับนักชกมาเลเริ่มจะโต้ไม่ออกครับดูครับติดเชือกแล้วนะครับยังไม่พ้นช่วงวินาทีอันตรายเดี๋ยวดูว่าหมัดหรือแข้งตรงไหนครับหน้าหรือท้องนี่ครับแม่กระแทกหน้าไปทีนึงโอ้เดินเกมเบียดเข้าไปบดเข้าไปครับกดดันแล้วครับขยับขยับครับหมัดซ้ายมากระแทกหมัดซ้ายคืนหมัดซ้ายหน้ากระแทกแกก็ทำได้ดีครับหมดยกแรกครับพักแป๊บเดียวครับกลับเข้ามาที่สังเวียนไทยไฟอารีน่านะครับไปเทคบุรีดูจังหวะลุกไล่ของฟาบิโอจากฝรั่งเศสครับจังหวะหืมกระแทกซ้ายนี่เข้าเต็มหน้าเลยครับโอ้โหแล้วดูลุกไล่ครับตัดลำตัวก็พยายามจะต่อยซ้ายอยู่นะครับมาริกี้โอ้โหหมัดนี้ครับซ้ายเนี่ยฮุกเข้าเต็มขมับเลยครับจังหวะทะยานเข้าไปเข่าลอยครับออกอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรงเหลือเกินครับนักชกจากเมืองมักเดี๋ยวดูยก2นะครับทีมงานของมุมขาวจะแก้เกมอย่างไรครับโอ้โหดูหน้าตาเนี่ยเริ่มจะมีร่องรอยแห่งอารยธรรมแล้วครับโดนเข้าไปหลายขนาดเหลือเกินร่องรอยความเจ็บปวดจากพิษของอาวุธมวยไทยแหละครับหมัดขวามาซ้ายหมัดโต้พยายามแต่ยกแรกอยู่แล้วนะครับทั้งจิ้มซ้ายทั้งขวาครับโอ้โหมาสักครู่ครับแม่ขวาซ้ายมาก่อนนะครับเป็นใบนำทางครับแล้วขวาป๊อกเดียวครับโอ้ไม่ใช่มะม่วงก็ต้องร่วงเลยครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์บุพผาชาติเรียบร้อยแล้วครับจบยก2นะครับคู่แรกของเราครับในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก
าพช้ากันหน่อยนะครับนี่ครับโอ้โหโยกหลบหมัดก่อนแล้วครับแล้วก็กดขวาครับโอ้โหลอยเลยครับร่างกายก็ลอยครับตาก็ลอยครับดูครับโอ้โหหมัดแรกนี่ยังอยู่นะฮะหมัด2นี่เข้ากลามครับเข้าเต็มคางครับโอ้โหเป็นหมัดที่สวยงามจริงครับของนักชกฝรั่งเศสดูครับกระแทกก่อนครับแล้วเปรี้ยงครับโอ้โหหลังอาการนะครับผมนี่ครับให้ดูอีกทีนึงครับใกล้ๆเลยครับนี่แววตายังสู้อยู่ครับนี่ยังมีสติอยู่นะแต่ว่าหมัดนี้ครับเปรี้ยงครับโอ้โหไม่รู้ว่าสติหลุดไปไหนครับจะดูครับสะใจครับฟาบิโอลอยซี่โอ้เก็บชายได้อย่างสวยงามครับน็อกเอาท์ไปและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner Fabio from ฝรั่งเศสครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวนะครับกลับมาก็ยังมีนักมวยฝรั่งเศสให้ติดตามครับแต่ว่าเจอกับนักชกไทยพักคู่เดียวครับ